ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคราวครั้งนี้อารมาภาพจะได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามานำเสนอให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังธรรมะบรนณาการในคราวครั้งนี้อาร,รมาภาพจะนำหลักธรรมที่ว่าสัมปราย,ยิกักถาประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้าตีอย่างมาเป็นธรรมะบรนณาการให้กับ ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันประโยชน์ในภายภาคหน้าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรานำไปประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือศรัทธ,ธาสมทาถึงพร้อมด้วยศรัทธ,ธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วศรัทธ,ธาสมทาศรัทธาเนี่ยมาเป็นอันดับแรกในการทำภารกิจทั้งหลาย ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีศรัทธาก่อนอย่างการเรียนเราจะเรียนสาขาไหนจะเรียนศิลปะวิทยาการอย่างใดก็ต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธาในแขนยยงนั้นศรัทธาในาเรื่องนั้นๆพอมีศรัทธาแล้วเนี่ยการเราเรียนก็จะประสบผลสําเร็จฉะนั้นคําว่าศรัทธาสามาคคานนีจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิต การดําเนินชีวิตของเรานอกจากจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการดําเนินชีวิตในปัจจุบันแล้วเนี่ยในเรื่องของศรัทธาถึงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นก็ต้องอยู่ที่ศรัทธาอีกเช่นกันเพราะว่าการทําดีก็ต้องได้ดีแน่นอนทําชั่วก็ได้ชั่วแน่นอนทำไมถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อคนทําชั่วเนี่ยอย่าง ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอธิสุดนแล้วก็ต้องถูกจับติดคกติดตลางก็นั่นแหละเร,เรียกว่าเรียกว่าทำชั่วก็ได้ชั่วแต่ทำดีได้ดีอ่ะแต่ทำดีเราไม่ว่าจะให้ทานอาจจะรักษาศีลนหรือว่าจริญจิตตภาวนานี่เป็นการทำดีทำดีแล้วเป็นอย่างไรก็คือสบายใจท่านจึงให้เรามีศรัทธาว่าเมื่อทำดีแล้วนี่ต้องได้ดีทำชั่วแล้วต้องได้ชั่ว เมื่อมีศรัทธาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจิตเราก็จะชักจูงไปในเรื่องของการทําความดีความงามน,นั่นเองชีวิตของคนเราเนี่ยอยู่ได้ไม่กี่ปีถ้าทําดีได้เนี่ยก็จะเป็นหลักเป็นที่เคารพของคนรอบขออบ้างแต่เป็นพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่นาเคารพเป็นปู่ย่าตายายก็เป็นปู่ย่าตายายที่นาเคารพดังนั้นการทำดีจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าจะเป็นคุณธรรมติดตัวไปนานเท่านาน แม้กระทั่งเราตายไปแล้วเขาก็ยังพูดถึงความดีความงามนั่นแหละคือเป็นคุณธรรมเป็นความดีเป็นศร,รัทธาเป็นควาเรรมเชื่อที่เราเชื่อว่าทำดีแล้วได้ดีแน่นอนทำชั่วแล้วได้ชั่วแน่นอนฉะนั้นการดำเนินชีวิตของคนเราก็ต้องเริ่มด้วยศรัทธาถ้ามีศรัทธาแล้วทุกอย่างก็จะประสบผลทำเร็จได้มากยิ่งขึ้นในประการต่อมาก็คือศีลาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรรีล ถึงพร้อมด้วยศีลเพราะว่าศีลน,นะ่ะทําให้ผู้ที่รักษาศีลได้เนี่ยมีควา,ามปกติมีควา,ามร่มเย็นเราจะสังเกตได้คนที่ผิดศีลผิดศีลก็คือผิดกฎหมายบ้านเมืองพอคนที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ติดคุกติดตารางนาตาเศร้ามองทำมาหาก,กินก็นไม่ได้เสียชื่อเสียเสียงอับอายขายขี้หน้า,นาชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปทั่วเป็นความทุกข์ไม่ใช่ความเย็นเพราะว่าถ้ารักษาศีลเนี่ยจะเป็นความเย็น จะเป็นปกติปกติในที่นี้ก็คือดําเนินชีวิตได้อย่างปกตินั่นเองจะไปมาไหนไปไหนมาไหนก็ปกติดําเนินชีวิตอย่างปกติคนก็ไม่ระแวงสงสัยเพราะว่าเราเป็นคนทําดีไม่ใช่คนทําชั่วแต่ถ้าคนทําชั่วก็เห็นหน้าเขาก็หลบแล้วเพราะว่ากลัวว่าจะไปทําร้ายเขานั้นชีวิตของคนเราเป็นถ้ามีศีลเนี่ยจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบในความเป็นมนุษย์เพราะศีลเนี่ยมนุษย์รักษาไม่ใช่ว่า อาผู้อื่นรักษาไม่ใช่ให้เทวดารักษาไม่ให้สัตว์เาชาฉนรักษาแต่ให้มนุษย์รักษาถ้ามนุษย์รักษาได้มนุษย์ก็มีความสุขมีความาเจริญได้ถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญเราก็ต้องมีศีลและศีลน,นอกจากจะให้คุณต่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วเนี่ยก็ยังนําเราให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์โลกมนุษย์ มีความสุขมีความเจริญใน้พัู่งต่อไปฉะนั้นการมีศีลจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้เพื่อนำพาชีวิตของตนไปสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้านั่นเองในประการต่อมาก็คือจาค่าสัมถา,าถึงพร้อมด้การบริจาคก,การบริจาคถือว่าเป็นการปั่นนำใจถือว่าเป็นการแบ่งปันความสุข ถือว่าเป็นการเจริยความสุขให้แก่การแลกกันเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมเมื่อเราเป็นมนุษย์และเป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องช่วยเหลือกันการช่วยเหลือกันนั้นคนที่ช่วยเหลือจะรู้เหมือนกับการทําบุญเพราะการทําบุญนั้นทําให้ใจของผู้ทาบุญนั้นมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานมีความสุขความสุขในการทําบุญความสุขในการบริจาค ต้องกันข้ามกับคนที่มีความตรรนีทีเหนียวจิตใจเป็นทุกข์กลัวคนอื่นเขาจะมาแย่งกลัวคนอื่นเขาจะมารักกลัวคนอื่นเขาจะมาขโมยที่สุดแล้วสิ่งที่ตนหวงแหนตัวเองก็ต้องตายจากไปอยู่ดีหรือไม่ก็ถูกแย่งจากคนอื่นอยู่ดีหรือคนที่อยู่เบื้องหลังเขาก็นําไปใช้อยู่ดีฉะนั้นสิ่งที่ความเป็นมนุษย์จะดีได้เนี่ย จะต้องช่วยเหลือซึ่งการและการก็คือการบริจาคก,การบริจาคคือการเคาะสนิมการทําสนิมที่เกาะกินอยู่ในใจของเราให้ออกไปและการทําบุญไม่ใช่ว่ามีความสุขในปัจจุบันเท่านั้นยังเป็นผลส่งให้ไปเกิดในสุคติเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้อีกและนอกจากนั้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เกิดเป็นคนมีฐานะ เพราะคนมีฐานะในปัจจุบันที่เราเห็นว่าเขาล่าเขารวยเพราะว่าในอดีตเขาก็ทําบุญเอาไว้นั่นแหละก่อนที่อยากจนก็ไม่ได้ทําบุญเอาไว้ที่สุดแล้วก็ยากจนอาจฉะนั้นเมื่อทําเหตุดีเนี่ยผลก็ต้องดีฉะนั้นการบริจาคสิ่งที่เราจะได้ในปัจจุบันก็คือความร่มเย็นเป็นสุขความเบิกบานใจและเรายังได้ผลในอนาคตพบฉาติต่อไปเราก็จะได้รับอันอีสองรับผลบุญในสิ่งเหล่านั้น ในประการต่อมาก็คือปัญญาสัมปทาําว่าปัญญาสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยปัญญาในที่นี้ก็คือรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสิ่งที่ชั่วรู้จักสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าถ้าจะเป็นคนดีได้ก็คือต้องมีปัญญามีปัญญาในการดำเนินชีวิตมีปัญญาในการที่จะทําชีวิตของตนให้อยู่รอดปลอดภัยจะทําชีวิตของเราให้เป็นคนดีได้อย่างไรจะทําชีวิตของเราให้รอดพ้นจาก คนที่มาต้มต้นหลอกลวงได้อย่างไรจะทําชีวิตของเราให้เป็นคนมีปัญญารู้จักอะไรเป็นบาปรู้จักอะไรเป็นบุญรู้จักอะไรดีรู้จักอะไรชั่วปัญญาเท่านั้นที่จะนําพาชีวิตของเราให้มีความสุขมีความเจริญได้เหมือนอย่างคนที่ชักพาเราไปก็อาจจะชักพาเราไปให้ทําดีหรือว่าไม่ดีตัวเราก็ต้องมีปัญญาพินิษพิจารณาก่อนว่าเขาที่เขาชักพาเราไปนะนําพาไปเราในในสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดี ฉะนั้นปัญญาเนี่ท่านยังบอกว่าปัญญาเนี่ยไม่ไม่มีเอาไว้ต้องแกงแต่ว่ามีเอาไว้ใช้ใช้ในที่นี้ก็คือเอามาประพฤติปฏิบัติได้นั่นเองเอามาใช้ได้ได้นั่นเองใช้ในการดรําเนินชีวิตใช้ในการดํารงชีวิตใช้ในการใช้ปัญญาหาความรู้ใช้ในการที่จะทําตนไม่ให้ไปตกสู่ที่ชั่วจะทําอย่างไรที่จะนําพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญได้สิ่งเรานี้เป็นปัญญาหมดถ้าเราทําได้เนี่ยก็ถือว่าเรามีปัญญา เราจะทําอย่างไรเราจะขยันทํามาหากินเราจะทําอย่างไรเราจะขยันเก็บเพื่อชีวิตที่ดีในภายภาคหน้าเราจะทําอย่างไรเพื่อชีวิตของเราจะไม่มัวหมองเราจะทําอย่างไรครอบครัวของเราจะมีความสุขมีความเจริญเราจะทําอย่างไรไม่ให้ชีวิตของเราตกต่ำทั้งหลายแหล่เราเนี่ยเป็นเป็นปัญญาทั้งนั้นฉะนั้นคนที่เกิดมาเนี่ยควรจะใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตฉะนั้นคนที่ใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตนั้น ย่อมจะมีความสุขมีความเจริญแน่นอนคนทั้งหลายที่ทามาหากินมีโอกาสล่ํารวยมีอาชีพการงานที่ดีเขาเหล่านั้นล้วนแต่มีปัญญาด้วยกันทั้งนั้นใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตใช้ปัญญาว่าถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้เรียนแล้วก็ต้องหาช่องทางในการทํางานให้สือสารสุจริตสือสาดสุจริตยังไม่พอก็ต้องขยันเก็บขยันออมสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นปัญญาในการดําเนินชีวิต และหลักธรรมที่ได้นำมากล่าไว้ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญในอนาคตภาคหน้าเพราะว่าหลักธรรมในสัมปรดายิกถาประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าเมื่อเรามีศรัทธาเมื่อเรามีศีลเมื่อเรามีการบริจาคเมื่อเรามีปัญญาสิ่งเหล่านี้จะนำพาชีวิตของเราไม่ให้ตกต่ำคือมีชีวิตที่ดีได้ในทุกภพทุกชาตินั่นเอง ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพขาหนุ่ยพรอยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความ,มจเจริญในทั่วหน้าการเทินจเจริญพร